รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉ่ำมากแม่โอ้โหจึ้งมากแม่จะไก่แซ่บมากขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการตลาดสดพระราม4วันนี้อยู่กับบุโกะแล้วก็นี่เลยค่ะตำเจ๊ไก่ดอนเมืองตำนานส้มตำความอร่อยของอุดรธานีใช่ค่ะวันนี้เจ๊บุ๊กพาบุกร้านเจ๊ไก่ดอนเมืองร้านส้มตำลับๆที่ซ่อนตัวอยู่ในตลาดต้นไม้ทออทุ่งสีกันค่ะต้องบอกว่าร้านนี้เขาก๊อปปี้ความอร่อยความเผ็ดความแซ่บและความนัวมาจากสาขาแม่ที่จังหวัดอุดรธานีเป๊ะเวอร์โดยเจ๊อ๋อเจ้าของร้านวัย47ปีคนนี้เป็นผู้ถ่ายทอดรสชาติความนัวของส้มตำออกมาได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยล่ะค่ะอย่างตำโคตรมั่วจานนี้เธอดูโอ้ยเป็นตะแซ่บครับเป็นไงคะนัวใช่ไหมอูมามิมากข้างในเนี่ยเขาประกอบไปด้วยแคบหมูเป็นมะละกอค่ะหอยเชอรี่หอยเชอรี่ต้องค่ะแล้วก็มีหมูยอผักกาดดองต้มตำนั้นเสียเนี่ยจานใหญ่อย่างทุกจานไหมอ๋อไม่ค่ะอันนี้ก็คือซิกเนเจอร์ที่นี่ซิกเนเจอร์ที่คนต้องสั่งถูกต้องค่ะขอโทษนะเผ็ดมากคนมาก็เพราะพริกนี่แหละแต่ถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยก็ไม่แซ่บถ้าเป็นส้มตำเจ๊ไก่อุดรของแคร่แบบต้นตำรับพริกต้องมาแล้วเจ๊แกเล่นใส่พริกทั้งพริกสดพริกทอดคุณคะไม่ปากเปิดไม่รู้ไปปกติแล้วเนี่ยเส้นมะละกอวันละกี่กิโลคะ5ถุงใหญ่ๆอ่ะถุงนึงก็ประมาณ24โล20กว่าโลค่ะประมาณ100โลนะถ้าอย่างนั้นน่ะใช่ค่ะหือพริก30พริกนี่เรียกพริกอะไรคะเจ๊อันนี้เหรอคะพริกจินดาเผ็ดมากไฟเบอร์นี้แต่เจ๊บุ๊กก็สู้ค่ะเจ๊อ๋อบอกว่าพริกจะถูกจะแพงก็ไม่มีลดปริมาณเลยต้องยืนหนึ่งตามสูตรต้นตำรับพูดแล้วก็จัดส้มตำให้เจ๊บุ๊กชิมต่อแบบไม่ให้พักจิบน้ำกันเลยอันนี้เราจะทำอันนี้ตำหลวงพ่อบางค่ะคนสั่งเยอะไหมคะเจ๊ลองจากโคตรมั่วอันนี้คือจานไซส์ปกติของเขาเหรออันนี้ไซส์กลางแล้วก็เล็กกว่านี้มีเล็กกว่านี้เป็นปูปลาต้องค่ะแล้วก็โคตรมั่วคือจานใหญ่เลยถูกต้องค่ะอย่างนี้เท่าไหร่จ๊ะร้อยเดียวเออราคาดีอราคาโอเคแล้วจานใหญ่เธอเม็ดกระดิ่นน่ะมันต้องกินนะเธอเด็ดเด็ดจริงคอนเฟิร์มตำหลวงพระบางจานนี้เส้นเป็นแบนตามแบบหลวงพระบางแท้แต่ปรับรสชาติและส่วนผสมจากกะปิเป็นปลาร้านัวๆเข้ากันดีกินไปร้องไห้ไปยิ่งแซ่บยิ่งหยุดบ่ได้งั้นไปต่อเจ๊อ๋อก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบปิ๊บปิ๊บมาลอดอันนี้คือตำอะไรทำไมมีถั่วด้วยน่ากินจังเลยตำกะเหล่าคือลูกค้าจะไม่กินเส้นอันนี้เท่าไหร่จ๊ะอันนี้นะ380บาทโอเคของสดสดเนาะใช่ค่ะสดทุกวันใหม่ทุกวันหมดก็คือหมดเธอมันเกินคำว่าแซ่บไปแล้วว่ะนัวมากใช้คำว่านัวได้เปลืองจริงๆระเนจานนี้คือดีกุ้งสดๆหอยสุกๆปูเนื้อแน่นๆน้ำปลาร้าก็นัวหนวกใครไหวไปก่อนค่ะส่วนเจ๊บุ๊กขอหยุดดูดปูที่จานนี้แป๊บหนึ่งจ้าและหลังจากชิมมาหลายจานถึงคราที่เจ๊บุ๊กลองตำดูมั่งจ้าเจ๊อ๋อบอกงั้นลองตำเส้นเล็กดูเมนูใหม่ที่ขายดีไม่พักตำแบบนี้ตำเน้นๆเราต้องมองหน้าลูกค้าไม่งั้นพี่กระเด็นเข้าตาบอกหน้าสวัสดีค่ะมองหน้าตัวนะสวัสดีนะคะมองลูกค้าไอ้ลูกชิ้นเส้นเล็กผักบุ้งนั่นแหละค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะมาเดี๋ยวหนูป้อนเจเองเจกินนิดเดียวพออย่าไปกินเยอะเดี๋ยวจะหาว่าหนูทำไม่อร่อยใช้ได้ไหมข้าวปลาเราอร่อยแซ่บอีหลีคุณผู้ชมข้า
จว่าแซ่บแต่ดูการดูดเส้นของเจ๊บุ๊กแล้วบอกเลยว่าคนอีสานขนาดแท้ยังต้องถึงคนอะไรกินแซ่บกินนวลจริงๆอยากจะเตือนคุณผู้ชมค่ะที่จะมากินส้มตำตามรอยเจ๊บุ๊กที่ร้านเจ๊ไก่ดอนเมืองถ้าไม่แน่จริงกะรุณาอย่าสั่งเผ็ดเด็ดขาดเพราะปกติที่ร้านเขาก็ตำรสจัดจ้านอยู่แล้วแต่ถ้าใครเป็นสายแซ่บสายนัวสายเผ็ดแล้วล่ะก็สั่งโลดเจ๊อ๋อการันตีว่าร้านนี้เผ็ดตายไม่เอาเรื่องเมื่อกี้บุโกะไม่ได้ตำเก่งอะไรเลยนะแต่ว่าเจ๊กระซิบบอกว่าปลาร้าเราอร่อยปลาร้าเราดีเป็นปลาทะเลถูกต้องค่ะมันก็เลยเป็นปลาล้วนล้วนปลาเนื้อปลาล้วนเลยเราก็เลยทำหมักมาเป็นของเราเองใช่ค่ะปกติคนอื่นเขาใช้ปลาน้ำจืดทำไมเราใช้ปลาทะเลปลาทะเลอร่อยกว่าเอออร่อยจริงขนาดฉันตำนี่ฉันยังอร่อยเลยอ่ะหนูเห็นข้างหน้ามีปลาร้าขายด้วยอ่ะใช่ค่ะกดเท่าไหร่จ๊ะ50 บาทจุดเด่นปลาร้าของร้านเราอยู่ตรงไหนคะเจ๊นัวไม่มีกลิ่นเข้มข้นไม่เหม็นคาวนัวของแท้แต่อย่างที่บุโกบอกขอพักความโซเดียมโซใจแป๊บนึงนะคะเจ๊ค่ะแล้วเขาว้าวกับเมนูที่ลดโซเดียมนะคะต้มกระดูกหมูค่ะวันนี้บุโกจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำกระดูกหมูตุ๋นยาจีนค่ะบุโกะมีตัวช่วยความอร่อยมาแนะนำคุณผู้ชมนี่เลยค่ะรสดีสุดลดโซเดียมที่ลดโซเดียมลงถึง 50% แต่ไม่ลดความอร่อยนะคะไม่ว่าจะทำเมนูไหนก็อร่อยกลมกล่อมเหมือนเดิมค่ะกระดูกหมูตุ๋นยาจีนเนี่ยเป็นเมนูโปรดของบ้านบุโกะเลยนะถ้ามีเวลานะคะบุโกะจะทำทานกับคุณแม่ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดบุโกะต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีเครื่องปรุงต่างๆต้องเป็นสูตรลดโซเดียมค่ะคุณแม่เนี่ยอายุมากแล้วก็เลยต้องดูแลสุขภาพค่ะส่วนบุโกะเนี่ยเป็นคนที่ควบคุมอาหารต้องลดโซเดียมแต่ก็ยังต้องอร่อยอยู่นะคะเดือดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะเพิ่มสีสันด้วยการใส่ซีอิ๊วขาวนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะรสดีสูตรลดโซเดียมนะคะที่บุโกะเลือกใช้สูตรนี้เพราะเขาลดโซเดียมลงถึง 50% โซเดียมน้อยลงกว่าเดิมครึ่งนึงแต่ความอร่อยกลมกล่อมยังเหมือนเดิมนะคะรสดีสูตรลดโซเดียมซองนี้นะคะเขายังมีส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งเนื้อหมูและเครื่องเทศอย่างกระเทียมพริกไทยอีกด้วยค่ะทำให้กระดูกหมูตุ๋นยาจีนหม้อนี้หอมแล้วก็อร่อยสุดๆเลยค่ะหอมมากค่ะคุณผู้ชมค่ะดีอ่ะคุณผู้ชมค่ะอร่อยกลมกล่อมทำก็ง่ายนะคะกินได้แบบอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือลดโซเดียม 50% แบบนี้นะแม่บุโกะกินได้อร่อยหายห่วงอร่อยปากไม่ลำบากใจด้วยรสดีสุดลดโซเดียมเท่านั้นนะคะประกอบหน้านี้ทำร้านเสริมสวยเปิดวันแรกร้องไห้ร้องไห้เพราะว่าทำคนเดียวปวดแขนวันละกี่คนเสาร์อาทิตย์แสน Oh my god แกงอ่อมหอยจุ๊บจุ๊บจุ๊บได้ใจมากตำจนไม่มีผัวจะมีผัวแล้วอ่ะฮะตำแบบตำเน้นๆเขาเมากันว่าเป็นส้มตำร้อยล้านจริงไหมตลาดสดกว้างสี